อยากรู้ว่ารถมันจะเวอร์ขนาดไหนผมอยากรู้เหมือนกันว่ารถแม่งจะเวอร์ขนาดไหนเลี้ยวทีเนี่ยเหมือนกูขับรถไม่เป็นอ่ะกูมาเล่นประเทศเนี้ยเหมือนกูเป็นเด็กน้อยขับรถอ่ะไอ้เคียดรถเพราะมันเหมือนรถบังคับอ่ะไอ้นมไปส่งหน่อยได้ไหมครับไปส่งหน่อยได้ไหมเฮ้ยไปส่งหน่อยได้ปะที่ไหนลงที่ไหนที่เอารถประมูลอ่ะประมูลน่าจะได้พรุ่งนี้สามทุ่มครับลงโอเคลงมาเข้ามารถประมูลเหรอมันมีให้รอปะไม่มีครับลงไม่มีพรุ่งนี้สามทุ่มใช่ครับลงพรุ่งนี้สามทุ่มพาไปส่งที่เบิร์กรถหน่อยดิได้ครับลงที่กูแพ้โคอิไม่ใช่อะไรหรอกเพราะกูไม่มีหมูกูไม่มีหมูเคียงข้างที่ยืนสู้กับกูอ่ะกูเอาในเมืองนอกเมืองเดียวหรอกคนนี้เขาให้ไปรับที่สภาสามทุ่มมั้งนอกเมืองก็ได้นอกเมืองThank you, arigato. เจอกันครับลุงมึงดูกูเลี้ยวเสาก็อยู่ของมันดีๆนุ้ยเฮียกูเสือกเลี้ยวชนเสาอ่ะมึงว่าไงอ่ะเหี้ยเดี๋ยวไปแต่งดูเลี้ยวดิดูมหักเลยไอ้เหี้ยมันไม่อุ้มเงินง่ายเหรอวะอย่างเงี้ยเดียวเวอร์ขนาดเนี้ยดูโค้งนี้ฟู ใช้ปืนก๊อกยิงยางลงไอ้เหี้ยถ้ารถมันเร็วขนาดนี้กูปืนก๊อกกูก็ยิงยากอยู่ไอ้เหี้ยมึงไม่ได้ยิงง่ายๆนะเนี่ยไอ้เหี้ยตัววะ 600,000 กูค้าง
นี่กูคิดว่าคนไอ้เหี้ยมันจกปูนได้ป่าววะจิ้มจุ่มปูนกูมี 3,000 เขาจะยึดกูยังไงวะเนี่ยผมกลับมาแล้วThank you. ตัวไอ้เชี่ยอะไรก็ไม่รู้อ่ะเล่นอะไรครับหมายถึงเล่นอะไรครับออกไปเล่นอันนี้เพื่อมาคุยให้มันรู้เรื่องออกไปเล่นคือยังไงนะ
ออกไปเล่นนะเมื่อกี้ยังไม่ได้โดนไล่เลยขายเพื่อนเขาก็ล็อกไม่ต้องรอถ้าขายต่อหน้าสามารถจับได้เลยครับมันเล่นไม่ได้น้องโอเคครับติดต่อเลยครับแบบเดียวคนจัดการมั่วซั่วอะไรเนี่ยฟังแต่ตำรวจอะไรคือพี่ฟังทั้งสองฝ่ายนะเมื่อกี้แล้วพี่ฟังแล้วตำรวจไม่ได้ผิดเราถ้าเราคิดในมุมนั้นอ่ะมันเล่นมันไม่สนุกหรอกแล้วก็รบกวนอ่านกฎแล้วก็เช็คด้วยว่าเฮ้ยตำรวจทำผิดเฮ้ยมันไม่มีกฎข้อนี้จบตอนหน้าอะไรเงี้ยกฎผมอ่านแล้วครับครับอ่านกฎด้วยอัปเดตครับน้องคุณไปอ่านบ้างบอกทุกวันครับ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 คนแม่งแบบไม่พอใจก็ชนรถเลยทำแตกต้องไม่ได้ถ้ากรณีชนรถอ่ะเราก็มาเรียกค่าเสียหายได้เลยเดี๋ยวซ่อมให้ครับก็ซ่อมให้ไงก็ซ่อมให้ไงครับตำรวจก็มีมาตรการซ่อมให้อยู่แล้วรถหล่อโดนรถไม่เป็นไรครับจะแต่งใหม่รวยเงินเหลือยังไม่รู้เลยเพิ่งมาวันแรกครับพี่เขาเพิ่งมาวันแรกครับเขาก็เทรนอยู่ครับผมก็เทรนอยู่ครับจับสลับมารบกวนลองมาสอบนะครับถ้าเราสอบผ่านเหมือนน้องเขาผมจะตบมือให้เลยครับรบกวนมาสอบด้วยนะผมไม่อยากเป็นก็นี่ไงคุณไม่อยากเป็นคุณเลยไม่เคยดูมุมในตำรวจนะครับพี่ก็ไม่เคยดูมุมผมครับอ๋อเคยเป็นมาก่อนแล้วประชาชนนะแต่พี่ไม่เคยเจอแบบสองคนก็เป็นอ๋อใช่ครับไม่เคยเจอแบบคุณครับคลิปแบบเยอะเลยผมเคยตอนก็หน่อยนึงครับคุยกันหมดแล้วเอาไปทำสัญญารถให้โนแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องผมว่าต่อยถอดเครื่องแบบต่อยกันดีกว่าครับหรือว่าผมมั่นใจคือหลายรอบแล้วตำรวจที่เนี่ยผมเบื่อมากเลยแม่งปัญหาการเยอะการใช้กำลังคือทางออกที่ดีที่สุดครับตักยกไปนะครับพี่หมอปลาใช่อ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับผมไม่ชอบถอดเครื่องแบบในเครื่องแบบก็ได้ครับไม่ถือในเครื่องแบบแล้วก็แล้วแต่เราครับเราจะไปคิดยังไงแล้วก็ทำตามที่ความคิดของเรานะครับเราอยากทำอะไรถ้าที่อยู่ในเครื่องแบบเราอยากทำให้ผมใส่ทำให้ถูกกฎนะครับผ่านกฎดีๆแล้วก็ก่อนมาทำนะครับให้กฎมันทำอะไรไม่ได้ให้ผมใส่บินไหมนี่คือพระเจ้าครับใส่เลยครับใส่เลยอ๋อแล้วแต่มุมมองที่เราคิดครับแต่มุมมองผมคิดว่าตำรวจก็มีชีวิตเหมือนประชาชนทั่วไปครับมีความรู้สึกมีอะไรเหมือนกันครับแต่ตำรวจเป็นเสาหลักเมืองครับไม่กลางอ๋อไม่กลางกลางอะไรครับกลางหมายถึงกลางอะไรครับคือไม่ฟังผมที่ผมอธิบายไปฟังแล้วครับแต่ว่าแทนที่คุณจะตักเตือนลูกน้องคุณสักนิดนึงว่าผมก็ตักเตือนอะไรครับคือตำรวจเขาไม่ได้ผิดอะไรเลยครับเมื่อกี้ผมฟังมาแล้วครับผิดอะไรเลยครับฟังมาแล้วครับถ้าตำรวจผิดก็ว่าไปตามผิดครับแล้วคือให้คนที่แบบไม่รู้เรื่องแล้วมาทีหลังมาตอบแทนไอ้หัวฟ้าก็ฮะแค่นี้ก็แย่แล้วครับคนเนี้ยเขามาให้ตอบแทนเราอยากฟังมุมมองของหัวฟ้าเราพูดอย่างนี้ครับเราจี้มาเลยครับเมื่อกี้ก็ให้หัวฟ้าอธิบายแล้วพี่เขาเสนอที่จะพูดเองไงผมก็เลยปล่อยเขาพูดไปพี่เสนอที่จะพูดคือเนี่ยคนเนี่ยครับคนใส่หมวกเขาอยู่ในเหตุการณ์ครับใส่หมวกก็อยู่ในเหตุการณ์หัวฟ้าก็อยู่ในการพี่อ่ะเป็นคนฟังแล้วพี่ก็ตัดสินว่าตำรวจไม่ได้ผิดคนนี้ไงไม่ได้หมายถึงคนนี้ไงเขาอยู่ในเหตุการณ์เขาเซลถูกต้องจริงแต่คนนั้นอ่ะก่อนหน้าเนี่ยเขายืนอยู่ข้างผมแล้วก็คุยกันนะพี่เข้าใจเขาว่าคุยกันไหมคุยกันเอางี้ไหมพี่ถ้าพี่บอกว่าผมคุยเล่นอ่ะไปเรียกผู้ต้องหาที่ผมเจลมาคุยกับพี่เลยไหมมันไม่มีใครยอมรับหรอกผมขโมยตังค์คุณไม่มีใครยอมรับไหมล่ะเอาง่ายเราต้องการอะไรตอนนี้ครับเราต้องการอะไรคือเราทำผิดแล้วผมคือต้องการให้พี่ตัดสินให้เราถูกงี้หรอไม่ใช่ผมอยากให้แบบพี่ตักเตือนลูกน้องพี่บ้างครับพี่ตักเตือนพี่ก็บอกแล้วว่าพี่บอกให้เขาอ่านกฎทุกวันอันนี้เขามาเพิ่งมาไม่กี่ชั่วโมงเองไม่ถึง2 ชั่วโมงนะครับเนี่ยอ่านกฎนี่การตักเตือนนะครับพี่อ่านกฎก็คืออ่านกฎครับพี่ครับครับตักเตือนก็คือตักเตือนครับตักเตือนอะไรเขาไม่ได้ทำผิดครับเขาทำถูกกระบวนการของตำรวจแล้วกูอยากให้เขาไปเห็นว่าเฮียเสียเวลาที่หมายเลยป่ะเฮ้ยป่ะครับครับอันนั้นในมุมมองของเราอันนี้มุมมองของตำรวจไงกัญชาที่นี่โคตรดีนะครับตำรวจมันคือเสาหลักเมืองครับมันไม่ใช่พระเจ้าตำรวจคือพระเจ้าครับเขาไม่เข้าใจแบบนี้ไม่มีใครมาเป็นตำรวจที่บอกเลยถ้าเป็นมีอะไรแต่แรกเรามาเจอปัญหาอะไรถ้าเกิดว่าเขาท้าผมนอกเครื่องแบบแล้วผมเอาเขาเนี่ยไม่เอาอย่าไปพูดเอาครับผมเอาครับผมเดิมพันครับแทงครับผมแทงผมแม่งโคตรท้าตำรวจคือพระเจ้าไอ้พี่โจ๊กผมเองอย่าไปงอมเองแค่ไปอ่านเวลาว่างๆเองกดเองแบบว่ายอมแบบเสียเวลาสัก1นาทีนะไปนั่งอ่านกฎปึ๊บระหว่างเขาเถียงมาแล้วก็แค่ตอบที่พี่เขียนไว้อ่ะเฮ้ยเนี่ยผบ.เขียนลงตรงนี้ไว้เองก็อ่านที่พี่เขียนไว้ถ้าเราทําถูกแล้วไม่ต้องกลัวเลยว่าจะทําอะไรผิดอ่ะถ้าเราทําถูกอ่ะอธิบายให้เขาฟังไปเลยครับใช่ครับครับแต่เขาไม่ไปฟังครับเมื่อกี้เขาเอาจะไม่สิ่งที่ถูกต้องคือต้องถูกใจเขาครับ
คุณตรอง สิ่งที่ถูกใจเขาคือมันผิดกฎหมายไงลุงก็ใช่ไงครับ นั่นแหละนั่นแหละมันผิดกฎหมายแล้วมันไม่ถูกตักเตือนเฉยว่าอาจจะมีอะไรผิดพลาดเป็นสักเล็กน้อยก็ได้โอ้ผมทำถูกต้องผมมั่นใจนะครับถ้ามั่นใจก็ไม่ต้องกลัวถ้ามั่นใจไม่ต้องกลัวอันนี้ลุงมาติดต่ออะไรครับเนี่ยไม่ได้ติดต่ออะไรครับผมเหงาก็เลยมาสอนเล่นเฉยอ๋อว่าเป็นตำรวจไหมครับผมเป็นตำรวจซะไม่เอาครับไม่อยากเป็นครับเดี๋ยวผมกลัวเขาท้าต่อยเดินออกเครื่องแบบเลยนะเออไปแล้วนะครับรอเดี๋ยวผมมาใหม่ครับได้ครับได้ครับฮัลโหลลงเออลงไอ้เหี้ยบอลว่าไงผมเองทำไมมึงเป็นเหี้ยอะไรเสียงดังชิบหายเออผมอยู่คนละเครื่องอ๋อกูไปอยู่กับตำรวจบ้านเมื่อกี้นี้เขาด่าว่าอีกเครื่องนึงผมเข้าไม่ได้แล้วลุงเป็นไงบ้างเนี่ยรถอ่ะนี่แหละก็พรุ่งนี้ไม่ใช่หรอใช่ลุงอยากลองป่ะล่ะได้ได้ไหนขอลองได้เลยลุงไอแฟงไม่ได้รถอะไรบ้างอ่ะได้3-4กับกบเขียวป่ะเขาบอกว่ากบเขียวให้ลองเขาให้ลองอันหนึ่งลุงจะให้ลุงจะลองอะไร3-4ดีจริงป่ะเนี่ยอ่านลุงรอแป๊บนึงครับรอแป๊บนึงเชี่ยบอยมันน่ารักเสมอนะนอกจากตอนที่มันด่าเรานะจริงอ่ะพระเจ้าบอลเหรออันนี้คือพระเจ้าบอลเหรอพระเจ้าบอลลุงมาคุยหมดแล้วเย็ดเฮ้ยสวยเราต้องไปแต่งก่อนไหมลุงไปแต่งก่อนไหมแต่งได้ด้วยเหรอใช่อ่ะรออะไรอ่ะ3-4อุ้ยมันมีอะไรนะตกพื้นได้แล้วลุงมันยังปรับไม่เสร็จ 100% ลุงแต่มันเป็นอย่างนี้แหละแต่เขาอาจจะปรับเพิ่มเติมนิดนึงไหลน้ำอะไรวะแต่มันก็ไม่ค่อยแรงลุงลุงเราเปิดประตูเดี๋ยวเราเปิดประตูแล้วดูตรงล่างพื้นอ่ะเปิดไงอ่ะเปิดตู้ลงไปแล้วลุงดูล่างพื้นอ่ะมันจะมีตัวหนังสือญี่ปุ่นลุงเห็นป่ะอ๋อไฟเหมือนพวกเบนซ์ BM อ่ะนะใช่ลุงใช่ถ้าลุงเปลี่ยนสีอ่ะมันจะโคตรเฟี้ยวเลยนะลุงเปลี่ยนให้มันเป็นสีแบบสีมิ้นท์อ่ะรถคันนี้มันต้องเปลี่ยนเป็นสีมิ้นท์เบรกแบบขับไรเกินเหรอลุงเออไม่ชินว่ะเราลองเปลี่ยนสีเป็นสีมิ้นท์ดูอ่ะอุ้ยแต่งได้เยอะอยู่นะขอดูชุดแต่งก่อนไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนเลยวะบอลมันอ๋อเขาลงมาให้เชื่อประมูลบ้างลุงวันลุงรับรถมันจะมีพาร์ทเพิ่มอ่ะลุงเขาไม่ได้ลงพาร์ทแต่ว่าลุงเปลี่ยนสีได้นะเป็นสีมิ้นท์อ่ะแค่เปลี่ยนเป็นสีมิ้นท์มันก็สวยแล้วลุงลองเปลี่ยนดูดิอาต่างเลยสีมิ้นท์อ่ะฟ้ามินนี่แถวโซนเนี้ยเออเนี่ยโซนเมื่อแกลุงโซนเมื่อแกโคตรเฟี้ยวเลยเนี่ยหรอใช่ลุงใช่ลุงใช่เนี่ยเฟี้ยวอ่ะลุงเฟี้ยวจัดเลยเนี่ยมันเปลี่ยนได้เยอะอยู่นะมันสีมันเปลี่ยนได้แค่สติ๊กเกอร์วะรอพาร์ทครบลุงมันเป็นแบบลบโลโก้มันก็เลยแบบเขาไม่ได้ยัดลงมาหมดอ่ะใช่เขาประมูลเสร็จเดี๋ยวพอรับรถมันก็ครบหมดเองอะลุงผมไปได้ลุงเดี๋ยวลุงขับออกไปนิดนึงดินี่แหละนี่แหละนี่แหละต่อไปออกไปข้างนอกเดี๋ยวผมจะนั่งด้วยผมว่ากบน่าจะเฟี้ยวกว่ามั้งลุงกบน่าจะเท่กว่าแต่ถ้าถามสียังไงก็ชอบพวกแบบไอ้นี่จิสโม่มากกว่านะมันดูเลอะๆไปหน่อยอันนี้เลอะเลอะเหี้ยเลอะดิสัตว์คือมันเป็นเครื่อง R35 ด้วยไงบอลใช่ลุงแต่ลุงสามารถเปลี่ยนเสียงได้นะเอาดี
ช่ก็คือประมูลไปลุงสามารถขอได้ว่าไม่ชอบเสียงเนี้ยเสียงได้เลยแต่พอพาร์ทมันครบมันเอาลายออกได้ลุงมันไม่ได้เป็นอย่างนี้อันนี้เขาลงมาให้แบบประมูลเฉยแบบเป็นแค่แบบร่างเดียวอ่ะจริงๆพาร์ทมันมี 3-4 พาร์ทเลยคันนี้ลุงถ้าลุงเอาลายออกแล้วเปลี่ยนด้านหน้าด้านข้างมันเปลี่ยนได้หมดเลยแต่แรงว่ะแต่รถกบอะครบลุงลองกบเดี๋ยวไหมอันนี้มันดูโง่ๆนะผมว่ารถเสกเหรอรถบองบอลรถผมครับรถผมครับผมประมูลไป70ล้านไอ้700ล้านครับผมคุณตารอจริงเหรอใช่ครับเฮ้ยแบบนี้ตัวแบบว่ากับรถตับสอนน้องแล้วคันนั้นคันเมื่อกี้นะครับ700ล้านเนี่ยเดี๋ยวจะเจอกันวันที่18ครับผมเออโอ้ครับโอเครถกบคันนี้น่าจะมากกว่าป่ะลุงไอ้เหี้ยมันเหี้ยแต่มันไม่แรงครับลุงมันไม่แรงหรือไม่หรือมันไม่เกี่ยวเว้ยมันเล่นเข่าเว้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับไอ้นี่เลยแต่กูอยากรู้ว่ามันไม่ค่อยแรงแหละดูดิเออโดดเดินช้าโดดเดินได้แค่นี้ลุงต้องลองไปบึงอ่ะบึงไม่สำคัญมันอยู่ตรงที่ว่าถ้าลงพื้นแล้วมันแตกขึ้นไปเลยอ่ะโหอย่างนี้ดีไหมดีดิกูไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีเว้ยเพราะกูไม่รู้ว่ารถประเทศนี้มันเป็นยังไงอ่ะลองไปหนีรถตำรวจดูไหมลุงรถตำรวจก็ฟิลเหมือนลุงขับอาร์แบบสี่ลุงไม่แจ้คล้ายๆนั่นแหละแต่ว่ามันก็คงเขาไม่ดีอ่ะใช่ตำรวจเขาไม่ดีแต่คันนี้นะเขามันเลี้ยวได้หมดเลยว่ะปีศาจจัดเลยลุงกันนะมันได้ไปถูกๆอย่างนี้ลุงฮัตแอะยังถูกเลยทำไมเขาไม่เอากันวะเนี่ยมึงดูเลี้ยวดิมันสิบประมูลมันหมดแล้วแล้วมันเห็นก็ประมูลมันเอาไว้เจ็ดไปแล้วไงกูเลี้ยวไปเลยนะมึงดูเด็ดมึงเห็นกูเลี้ยววะโอ้โหอยากบ้าลุงตำรวจจีนรอให้ตำรวจไล่ไปลุงเดี๋ยวค่อยรอก็ได้เดี๋ยวรอมาพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้บ้าพอดีทุบดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาแต่ด่วนมากี่โมงแล้วเดี๋ยวกูต้องเข้าเมืองละยังไม่จบเลยเออใช่ลุงผมดูอยู่ก็สูสีจัดแล้วลงโดยแม่งนำแล้วมันกูเล่นภาพมันไม่ให้กูรีเซ็ตเลยไม่คุยอีกมันบ้าจังวะยุคนี้ลงบ้าเด็ดมันไม่กูรีเซ็ตเลยอ่ะมันเข้ามากูยังมันบ้าจัดเข้าอีบ้านปุ๊บแม่งจิ้มบ้านเลยอ่ะ40คนอ่ะแบบแผนมันตีเหมือนตีไม่ลุกแหละใช่ใช่ผมไปนั่งดูลุงตีมันมาก่อนผมมาสตีแต่ลุงเสียวแม่คันนี้มันไอ้ที่มันโกงอ่ะโกงเลยไม่ได้ไอ้ที่นี่มันเป็นเซฟเป็นเบียร์เนี่ยเนี่ยหลอกหลบเนี่ยมาดูดิเห็นหลอกหลบปะไม่เดียวอย่างโกงอ่ะแต่รถตำรวจมันก็แรงนะลุงมันไม่ดิฟเลยนะเว้ยบอลมึงดูกูเลี้ยวดิเนี่ยมึงเคยรถเลี้ยวแบบนี้ไหมเนี่ยมึงดูดิเนี่ยถ้ายางแตกมันอาจจะโค้งบ้านลุงลองยิงยางมันสักยางหนึ่งดิไม่ปกติมันจะเบรกให้กูด้วยเว้ยลองยิงยางหลังดูกลัวไหม้ว่ะบอลอาจจะไม่ปัดนะไปดูรอเป็นบทร้อยแตกก่อนรอเป็นบทร้อยแตกก่อนเดี๋ยวจากมุมเนี้ยมาอยู่มุมเนี้ยเอาดูเลยไม่รถแปมมันขับยากเกินเปล่าลุงที่นี่มันขับง่ายกว่าแปมเยอะตอนผมไม้แล้วผมก็ไม่ชินเหมือนกันเมื่อกี้อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยบันดิบโยบันดิบโยนะลุงไฟนะไฟนะก็ไม่เหรอลุงดีอ่ะมันขับได้ปกติพวกมึงขับได้บ้าล้อแตกอ่ะขับแบบเนี้ยขับแบบเนี้ยเนี่ยแบบเนี้ยเลี้ยวแบบเนี้ยขับได้ปะขับได้อยู่ลุงขับได้ถ้ามาจากแฟมอ่ะขับได้ลุงแต่มันไม่แรงนะคันนี้ลุงมันความแรงมันก็งั้นน่ะแต่มึงเห็นเลี้ยวไม่ล่ะมันเลี้ยวเหี้ยมากเลยก็มันรถเข่าไงจะไปมันก็ต้องแบบนี้อยู่แล้วปะของพี่บ๊อบก็เลี้ยวดีปะลุงแต่ไม่ขนาดนี้ปะไม่อันนี้มันเกินไปเหี้ยคือเบรดรถประเทศมึงมันเป็นแบบนี้ทุกคันเว้ยใช่แบบประมูลมันเป็นแบบนี้ลุงโอ้อย่างเหี้ยแหละลุงถ้าคุมได้อย่างนี้มันก็ลวงชนมานี่มันกระเด็นว่ารถพวกเนี้ยน่าจะหนักอ่ะโอ้โหชนได้ลุงชนมาบอกเองนะลุงคันนี้อย่างมันแหละลุงคันนี้มันเด้เนี่ยเดี๋ยวรอวันที่แปดลุงไปดูไปได้ไหมลุงเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวเจอกันได้ครับเดี๋ยวไว้เจอครับลุงวันที่แปดอาจจะขอสักสองสล็อตนะบอลได้สองแล้วใครบ้างอะลุงใครบ้างอะอาจจะสามเดี๋ยวดูก่อนได้ลุงได้ okay. เดี๋ยวเจอครับลุงวันที่แปดครับครับเชี่ยโคตรเวอร์ลุงขอซื้อ720แล้วให้น้องเลยเถอะ